PPPP <Yeah! S 1> สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ P PP WP Channel นะครับวันนี้ขอเสนอคลิปที่มีชื่อว่าไตารหร่ำแรงนรก <S <S เป็นคลิปที่จะมาอธิบายถึงแนวทางในการไต่แรงในเกมเวงกอ r ี่ครับผมซึ่งต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้เล่นระดับโปรเพเยอร์หรือผู้เล่นระดับ t ทียสินะครับแต่เป็นผู้เล่นที่เล่นเกมนี้มาก็หลายปีแล้วแหละแล้วก็มีประสบการณ์ที่จะมาแชร์ให้ทุกคนทราบ เคยขึ้นสูงสุดก็แรงเก้าแค่นั้นเองแรงเก้าขึ้นอาทิตย์เดียวแล้วล่วงเลยอะไรอย่างนี้นะนะนันไม่นับแต่ว่าเอาเป็นว่าข้อมูลที่ผมรวบรวมมาวันนี้มาจากทั้งประสบการณ์ส่วนตัวประสบการณ์ในการเล่นประสบการณ์ที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆในกิวนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนกับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นระดับเทียสิบเทียสิบทองก็มีนะเออแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่มีในตาม YouTube แล้วผมรวบรวมมาให้ซึ่งมั่นใจว่าคนที่ได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ย จะสามารถพัฒนาตัวเองได้จะรู้ได้ว่าเฮ้ยฉันอยู่เทียร์นี้ฉันขาดอะไรทำไมฉันถึงผ่านเทียร์นี้ไม่ได้สักทีฉันอยู่เทียร์นี้ฉันยังต้องเติมอะไรบ้างแล้วคนในกลุ่มของเทียร์นี้เขามีความคิดหรือมีสกิลยังไงบ้างทําไมเขาถึงคนอื่นมันถึงข้ามไปแรงอื่นได้แล้วเราทำไมยังอยูดแรงนี้อยู่เคริปน,นี้เป็นประโยชน์แน่นอนครับไม่ใช่แค่วิธีการเล่นครับแต่รวมไปถึงแนวความคิดในการเล่นในแต่ละแมชด้วยอยากดูแล้วใช่ไหมไปดูกันเลย แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะแบ่งกลุ่มสกิลเทียทั้งหมดเป็น3กลุ่มด้วยกันก่อนนะครับ เพื่อความสะดวกในการอธิบายและการทําความเข้าใจในแต่ละกลุ่มทีละกลุ่มไปครับเริ่มสําหรับในกลุ่มแรกครับคือผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มระหว่างเทียร์หถึงเทียร์สฮะสำหรับกลุ่มผู้เล่นระหว่างเทียร์หถึงสเนี่ยเรามักจะเจอผู้เล่นอยู่3ประเภทด้วยกันประเภทที่ 1. ผู้เล่นที่ไม่สนใจโลกคิดว่าทุกคนคงจะเคยเจอนะฮะกูจะฟาร์มกูจะแย่งลาสจังหวะบวกไม่มาช่วยจังหวะถอยกระดานหิวขึ้นมาจังหวะรวมพลไปทีมไฟน์นู้นไปตีป้อมอยู่ตรงนู้น ผู้เล่นประเภทนี้เขาชอบความท้าทายและความรู้สึกขับเคี่ยวในแรงโหมดครับหรือจะเรียกอีกอย่างว่าเล่นเอามันก็ได้ขอแค่ได้วิง่งตียิงอย่างอื่นช่างหัวมันบางทีก็ AFK ไปเลยก็มีครับอารมณ์ประมาณว่าเลือกฮีโร่มาแล้วเล่นไม่เป็นก็โตรเกมแม่งซะเลยฮะประเภทที่2ครับผู้เล่นที่เล่นไม่เป็นหรือว่าเล่นไม่ดีมักจะถูกฆ่าแบบง่ายๆจากความผิดพลาดของตัวเองฮะประเภทนี้มักจะตายแบบเติมซ้ำๆแบบเดจาวูประเภทสุดท้ายฮะผู้เล่นที่ต้องการพัฒนาตัวเองซึ่งอาจจะเล่นดีบ้างหรือเล่นไม่ดีบ้างแต่ก็มีความ ตั้ใจซึ่งสามารถสังเกตได้ไง่ายๆนะครับอาจจะตายบ่อยหรือว่ากดใช้สกิลไม่ถูกที่ถูกเวลาแต่มกจะพยายามมีส่วนร่วมกับทีมตลอดเวลากดปิงเตือนปิงของความช่วยเหลือก็จะเดินมาหาให้ครับที่เขาทําอย่างนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเขามีความที่อยากจะชนะมีความที่อยากจะพัฒนาตัวเองแม้ว่าตัวเองจะไม่เก่งแต่ก็พยายามที่จะเล่นให้ดีที่สุดครับอย่างน้อยๆก็พร้อมที่จะร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเพื่อนร่วมทีมจนวาระสุดท้ายประเภทที่4ครับแถมแล้วก็จะขอพูดถึงแค่นิดเดียวพอฮะซึ่งก็คือผู้เล่นพวกเสมอ พวกผู้เล่นที่มีไอดีหลักอยู่ในเทียสูงๆอยู่แล้วครับแต่ว่ามาสร้างไอดีสำรองขึ้นมาใหม่บางทีก็สร้างมาเพื่อเอาไว้ตบพวกผู้เล่นเทียน้อยๆหรือไม่ก็สร้างเอาไว้เพื่อเล่นกับเพื่อนๆที่เพิ่งหัดเล่นใหม่ๆซึ่งพวกผู้เล่นในกลุ่มนี้ถ้าอยู่ทีมเราก็ดีไปฮะพึ่งพาได้แน่นอนครับและยังสามารถการันตีชัยชนะในแมชนั้นได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่าเจออยู่กับทีมศัตรูก็ทําใจฮะทำอะไรมากไม่ได้แต่ในช่วงนี้ผมแนะนําว่าอย่าพึ่งไปสนใจผลแพ้ชนะมากครับเพราะว่าสิ่งสําคัญนั้นไม่่่่่่่่ใชชออออยยยููทททีีีีววาาแแมมตนน้้เเเเเรรรจจะะลดหืืพิป็งงขงคสึก ความคิดในระหว่างที่เล่นหรือจนจบเกมคิด วิเคราะห์ว่าเราจะพัฒนาต่อไปยังไงได้บ้างเช่นเกมเมื่อกี้เราพลาดตรงไหนจังหวะก่อนหน้านี้ถ้าเรียงการใช้สกิลดีๆเกมอาจจะเปลี่ยนบ้างไหมนะหรือจังหวะเมื่อกี้ไปตีป้อมหรือว่าตีพวกแบ็กครออ์อะไรอย่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์กว่าเป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฮะโดยปกติแล้วกลุ่มผู้เล่นเทียร์หนถึงเทียร์สี่เนี่ยเราจะพบว่าผู้เล่นเกมในกลุ่มนี้ทั้งทีมศัตรูหรือว่าทีมเราเองจะยังไม่มีรูปการเล่นที่ดีมากนะักอาจจะไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเรื่องเเมตเ้าม้าาาาลลยควขขใใจแะกรช่งงๆอ ก็อาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงหลายครั้งอาจจะเห็นว่าแอบใช้อัลติเมทเคลียร์คลิปอยู่บอ่อยๆดังนั้นสิ่งที่พอจะทําได้แล้วก็แนะนําก็คือพยายามเล่นแครี่คอยรักษาตำแหน่งให้ได้เปรียบเสมอหรือแม้ว่าเราจะเลือกเล่นกับตันก็ขอให้ออกดาเบตติดตัวเอาไว้ด้วยพยายามพาทีมเข้ากดดันหรือถอยให้ได้เปรียบ ฝึกประเมินสถานการณ์ไปด้วยในตัวส่วนสาเหตุที่ทำไมเล่นกับตันแล้วขอให้ติดดาเมจเอาไว้เพราะว่าแคลรี่หลักในเทียร์หนถึงนั้นยังไม่โหดการได้กับตันที่ติดอาวุธมาช่วยเสริมดาเมจนั้นจะช่วยให้ทีมทำงานได้ง่ายขึ้นและมีความได้เปรียบแต่ท้งนี้ก็อย่าลืมหน้าที่หลักของกับตันว่าต้องคอยช่วยซัพพอร์ตเพื่อนๆด้วยนะจ๊ะซึ่งถ้าจะให้พูดถึงกับตันที่ติดตั้งอาวุธแลว้วโหวดๆก็จะมีแลนส์เกสที่ใส่เทนชั่นโบว์แคทเธอรีนหรือว่าฟอ e เรสต ให้ฝึกฝนการวางสกิลไปในตัวโดยเฉพาะในช่วงเทียร์หถึงเทียร์สนี้ผู้เล่นส่วนมากจะยังใช้สกิลไม่แม่นและหากคุณวางสกิลได้แม่นยํากว่าแค่เพียงเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนเกมได้เลยมาพูดถึงในเรื่องของการเลือกฮีโร่กันบ้างช่วงเทียร์หถึงเทียร์สคุณควรจะฝึกฮีโร่ให้คล่องมือสัก2-4ถึงตัวก่อนก็พอแล้วเอาจากตัวที่ชอบเล่นแล้วรู้สึกเข้ามือเหมาะสมกับตำแหน่งที่ถนัดจะตัวไหนก็ได้เอาแค่นั้นก่อนอย่าเพิ่งไปหัดเล่นทุกตัวผมเองช่วงแรกก็เล่นอยู่ที่สกัวเทท่่่านนั้นองงโดยสิีคุณจ้ จากการใช้ฮีโร่ซ้ำๆอยู่ไม่กี่ตัวคุณจะเริ่มชินกับการใช้สกิลความเร็วในการเคลื่อนที่ HP การโจมตีและอื่นๆของฮีโร่กลุ่มนั้นมาขยี้เรื่องการเลือกฮีโร่ลงแรงกันอีกสักหน่อยคุณจะต้องศึกษาเพิ่มเติมด้วยว่าฮีโร่ของคุณมีทักษะเป็นอย่างไรต้องอัพสกิลไหนโอเวอร์ดสกิลไหนซึ่งแหล่งข้อมูลนั้นมีเยอะแยะมากมายทั้งตามเว็บไซต์ฟอรัมยูทูบรวมไปถึงการทดลองด้วยตัวคุณเองสำหรับพวกเมนแครี่มีข้อแนะนำในการออกของเพิ่มให้ครับเล่นแครี่แล้วอย่ากลัวที่จะออกของดาเมจหนักกยิงพว WP ออก ได้เลยซ o r a เร a บตไทแร n โมโนคอทอร์นาโดทิกเกอรออกให้ง่ายเข้าไว้ก่อนมีค r i ติค a ลเสริมด้วยยิ่งดีสำหรับสาย CP เองก็เช่นเดียวกันครับแต่ใจผมแนะนําให้เรื่องจากแ a r รีสาย WP หรือว่าเวพอนด์พาวก่อนฮะ ด้วยลักษณะการโจมตีที่เป็น point and click หรือเรียกว่าเดินยิงเดินยิงนะฮะการโจมตีสายเวทพลังพาวเวอร์นั้นจะมีความแตกต่างจากสาย CP ที่ต้องการความแม่นยำในการวางสกิลและก็ความแม่นยำในการเล่นครับซึ่งคิดว่าน่าจะทาให้ผู้เล่นที่เพิ่งหัดเล่นหรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยเล่นได้ด้วยความสบายมากกว่าแต่ก็อย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้ครับว่าอันนี้เป็นแค่แนวทางน,นะฮะใครใครจะเล่นอะไรก็เชิญตามสบายครับอีกปัญหาของผู้เล่นในช่วงเทียน,นี้ก็คือการรีบออกของป้องกันแบบเต็มสูบเร็วจนเกินไปคออปไืืออออออกกการรขงงป้ันไไมม่่่่ใชเดี แต่ว่าเราต้องเรียนรู้ว่า เมื่อไรควรจะออกของป้องกันหรือเมื่อไรควรจะเริ่มออกของป้องกันเพราะฮีโร่หลายๆตัวผมยกตัวอย่างอย่างเช่นวอลสาย CP อย่างเงี้ยฮะกว่าจะโหดเนี่ยต้องใช้อเทมสาย CP อย่างน้อยๆ3มชิ้นนะฮะแปลว่าต้องใช้เงินรวมกันเนี่ยเกือบหมื่นเลยนะครับแล้วถ้าคุณเอาเงินจํานวนนั้นไปออกของป้องกันก่อนจะทําให้ดามจของคุณหายไปในช่วงหนึ่งเลยนะครับหรือบางทีช่วงกลางเกมเนี่ยยิงใครเขาไม่เข้าเลยสังเกตได้ง่ายๆครับเวลาถ้าคุณเล่นแครี่แล้วคุณโดนจังเกิลเนี่ยกระโดดวิ่งไล่คุณแบบไม่มีกลัว คาดามจคุณน้อยครับแล้วจังเกิลฝั่งนู้นก็รู้ในข้อนี้เป็นอย่างดีที่บอกว่ารู้รู้ได้ยังไงร,รู้ได้ง่ายๆครับแค่กระโดดมาแย่คุณสัก2อสามทีแล้วรองคำนวณดามจกับเลือดที่ลดลงไปก็พอจะเดาได้แล้วว่าไอตัวนี้ดามจอันตรายแค่ไหนซึ่งถ้ารู้สึกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะแลกและมั่นใจว่าฆ่าได้เร็วกว่าจะโดนคุณฆ่าจังเกิลฝั่งตรงข้ามก็พร้อมที่จะตัดสินใจกระโดดมาเก็บคิวจากคุณได้แบบไม่รีรอที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่านี่คือสันดานของพวกเล่นจังเกิ การทําให้แครี่ฝั่งศัตรูหลุดออกจากเกมได้เร็วที่สุดคาว่าหลุดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า AFK หรือว่า Disconnect นะฮะแต่หมายถึงการที่ทําให้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามไม่สามารถมีส่วนร่วมกับเกมได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งเกมรับเกมรุกทีมไฟหรือว่าการชิงตีสิ่งปลูกสร้างต่างๆกลับมาในเรื่องของการออกของป้องกันครับหลายๆเกมนะครับจริงๆแค่ Reflexbox อันเดียวก็เอาอยู่แต่ต้องฝึกใช้ให้ถูกจังหวะซึ่งการใช้ r e f l e x Bo ์็อกแค่ชิ้นเดียวนี้คุณจะได้เรียนรู้การเว้นระยะห่างจากศัตรู ของขอบเขตการโจมตีของคุณการฝึกสังเกตแอนิเมชันต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงการคาดดาวทักษะต่างๆของศัตรูที่พยายามจะโจมตีใส่คุณพยายามเน้นเกมรุกเข้าไว้ยิ่งถ้าต้องเล่นแครี่สายเวพอนพาวเวอร์แล้วต้องมาเจอกับศัตรูสายคริสตัลพาวเวอร์แล้วคุณจะมีโอกาสในการโจมตีทำดาเมจได้สูงกว่า เพราะว่าสาย CP นั้นมีเปอร์เซ็นต์ในการใช้สกิลพลาดอยู่เยอะและนั่นจะเปิดช่องให้เราสวนการโจมตีได้นั่นเองแต่นั่นก็ไม่ใช่ทุกอย่างครับข้อดีของการฝึกเล่นแครี่สายคริสตัลพาวเวอร์ในแรงโหมดก็มีโดยเฉพาะสำหรับเทียร์ต้นๆนั้นอย่างน้อยก็จะทําให้คุณคุ้นชินกับการเล่นและก็ทาดาเมจได้ดีมากขึ้นกว่าการไปเล่นในโหมดอื่นๆอย่างพวกแคชชีลหรือว่าบิสโหมดซึ่งผู้เล่นนั้นจะมีความหลากหลายมากกว่าแล้วก็อาจจะหลบสกิลต่างๆของคุณได้เกือบทุกครั้งแต่สำหรับในแรงโหมดที่จํากัด ไม่คล่องหรือไม่สามารถโฟกัสกับสิ่งที่ทําอยู่ได้พร้อมๆกันนั่นเองครับโอเคครับต่อไปเป็นเทคนิคสําหรับการเลงสกิลให้แม่นมาแนะนาครับง่ายๆสั้นๆเลยคือถ้าศัตรูเคลื่อนที่อยู่อย่ายิงไปที่ตัวศัตรูแต่ให้วางสกิลดักล่วงหน้าสักหนึ่งช่วงตัวรวมไปถึงเล็งให้ผ่านไปด้านหลังของเป้าหมายจินตนาการถึงภาพนาฬิกาครับตัวเราคือศูนย์กลางศัตรูอยู่ระหว่างคุณกับตัวเลขรอบๆเวลาเลงเวลายิงให้ยิงไปที่ตัวเลขไม่ใช่ตัวศัตรูก็จะช่วยเพิ่มความแม่นยําให้ได้ดีขึ้นครับลองเอาไปฝึกดูทิปที่2เอาใจส WP Weapon Power บ้างหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าคายติ้งหรือว่า Stutter Ste p กันมาบ้างแล้วนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคที่ผู้เล่นทุกคนควรรู้แล้วก็ฝึกใช้ให้ได้เป็นอย่างธรรมชาติที่สุดแต่สําหรับคนที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่คุ้นเลยเนี่ยทั้ง PPWP Channel มีคลิปทาไว้อยู่แล้วนะฮะลองไปศึกษาดูได้เลยครับตัวคลิปหน้าปกจะเป็นวอล์กครับชื่อคลิปว่างึกงึกงักงักสตัตเตอร์สเต็ปอะไรประมาณนี้นะะ่ะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับลองไปหาไปฝึกดูครับอธิบายสตัตเต เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆฮะซึ่งถ้าหากทําได้ถูกจังหวะจะเกิดการข้ามแอนิเมชันขึ้นมีผลทําให้โจมตีได้ไวขึ้นอีกเล็กน้อยฮะนอกจากนี้การฝึกสต u t t เตอร์สเตปยังทําให้คุณมีฟุตเวิร์กที่ดีแบบนักกีฬาฮะคือพร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปยังทิศทางต่างๆได้ตลอดและสิ่งสําคัญคือใช้รักษาระยะห่างระหว่างคุณกับฮีโร่ศัตรูได้เป็นอย่างดีสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผู้เล่นเท er ียร์หนึ่งถึงสี่นี่ต้องเริ่มฝึกซ้อมนะฮะก็คือการล่าส์ฮิตติ้งให้แม่นยาโดยวิ ซื้อเจอร์นียบูธรองเท้าเทียสสามได้หนึ่งชิ้นพอจากนั้นให้วิ่งไปที่เลนครับแล้วพยายามเลงลัสฮิตเลนมีเนียนให้ได้มากที่สุดฝึกซ้อมอย่างนี้วันละห้าถึงสินาทีก็ได้ครับเพลินๆโดยอัตราค่าเฉลี่ยที่น่าพึงพอใจก็คือค่ามีเนียนให้ได้9ก้าถึงสิตัวต่อนาทีเทพๆหน่อยก็อาจจะเป็น12ตัวต่อนาทีครับส่วนสายจังเกิลครับต้องโฟกัสเรื่องฟาร์มให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเวนกอรี่นั้นนอกจากเป็นเกมตีป้อมแล้วยังเน้นเกมแข่งกันหาตังอีกด้วยยิ่งฟาร์มได้เยอะาาาาารรมมไได้่่เยิิิงงนนสสสํํํหัับกกอออทชคคญญ เร็วกว่าฮีโร่ฝั่งศัตรูซึ่งจะทําให้เกมได้เปรียบกว่าฮีโร่เองก็จะแข็งแรงและก็แข็งแกร่งกว่าเยอะครับอีกอย่างหนึ่งครับก็ให้เริ่มศึกษาด้วยว่าจะแก้ทางฮีโร่ด้วยฮีโร่แบบไหนเวลาเลือกตัวนะฮะหรือว่าจะแก้ทางฮีโร่ตัวนี้ด้วยไอเทมแบบไหนดีซึ่งข้อมูลเองก็สามารถหาได้ทั่วไปครับในชนนลผมเองก็มีครับชื่อเพลริสว่าเค้าเตอร์เค t e เตอร์นะฮะอย่างสุดท้ายครับที่อยากจะฝากเอาไว้เกี่ยวกับการเลือกฮีโร่นะฮะก็คือ c ีีหรือว่าคาวคอนโทรลนั่นเองยิ่ง มาขึ้้นดวยโดยเฉพาะเทียต้นๆเนี่ยผู้เล่นหลายคนยังไม่สามารถหลบหลีกหรือว่ากดบล็อกสกิลต่างๆได้คล่องฮะเป็นโอกาสดีที่จะใช้จุดนี้ชิงความได้เปรียบเหนือคู่แข่งจะเป็นอะไรก็ได้ครับสโลสตันไซเลนส์เป็นต้น โอเคครับต่อไปเป็นเทียห้าถึงเจ็ดฮะในสเตจนี้ผมเชื่อว่าทั้งตัวคุณและผู้เล่นคนอื่นๆต่างก็มีประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้เมคานิกในการเล่นได้ในระดับหนึ่งแล้วสามารถใช้สตัตเตอร์สิบได้คล่องแคล่วสกิลช็อปมีความแม่นยำม,มากขึ้นและมีความเข้าใจในลำดับการใช้งานมากขึ้นอีกด้วยรวมไปถึงสามารถขยายพูฮีโร่และกลุ่มฮีโร่ที่หยิบมาใช้ได้ถนัดราวห้าถึงสิบตัวขึ้นไปมาถึงจุดนี้คุณจะต้องขยายฮีโร่พูของคุณครับฮีโร่พูก็หมายถึงว่ากลุ่มฮีร่่่ทีคคุุณณสาาามถถเลลนนไดด้้อยนะนะะอยงงัะแต เริ่มเรียนรู้ที่จะเติมเต็มฮีโร่ที่ทีมขาดตอนเลือกตัวซึ่งนั่นแปลว่าฮีโร่ผู้ของคุณจะต้องมีความหลากหลายในตำแหน่งมากขึ้นแต่คราวนี้จะต้องเริ่มจริงจังกับหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งนั้นๆมากขึ้นเช่นกับตันในช่วงเทียวน,นี้หน้าที่จะต้องมีความชัดเจนมากขึ้นดังนั้นควรจะเล่นแบบกับตันจริงจังออกไอเทมคอยซับพอร์ตให้เพื่อนในทีมได้เล่นได้ง่ายมากขึ้นมากกว่าการที่จะไปนเน้นดาเมจเหมือนช่วงเทียร์ก่อนหน้านี้เพราะอย่างที่บอกไปว่าผู้เล่นเทียร์ห้าถึงเจ็ดมีสกิลเพย์กันในนดัหหแ้้แวเ,เ่่เ่ีทจตาชชย ทีมเกิดสมดุลและเพิ่มโอกาสในการชนะมากยิ่งขึ้นและในช่วงเทียร์นี้เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับไอเทมต่างๆให้มากขึ้นและสามารถพลิกแพงได้มากยิ่งขึ้นช่วงเทียร์ก่อนหน้านี้เราอาจจะสามารถเล่นบิวไอเทมแบบเดิมๆได้เหมือนกันทุกเกมกับการเล่นแครี่แต่ในขั้นนี้ผู้เล่นจะต้องเริ่มวิเคราะห์สถานการณ์และออกไอเทมตามหน้างานได้อาทิเช่นปกติกับตันควรจะออกฟาลเทนรีเนวเป็นอันดับแรกแล้วตามด้วยครูซเบิลแต่ฝั่งนู้นมีโครหรือว่าตัวที่ตีแล้วเก็บสเต็ k หรือว่าตัวที่ใช้ความเร็วในการโจมตีกระ พาวดอนจึงเป็นตัวเลือกที่ถูกโฉลกกับสถานการณ์มากกว่าหรือแม้แต่ว่าเราเห็นฝั่งศัตรูเริ่มออกอาร์เมอร์จากที่เราจะออกคริติคอลเราก็ควรไปออกพวกเบรกกิ้งพอยต์หรือว่าบอซอแทนเป็นต้นสําหรับจังเกิลก็ควรจะเริ่มศึกษาการเคานเตอร์จังเกิลฝั่งตรงข้ามถึงตําแหน่งและเวลาที่เหมาะสมต่างๆเช่นเมื่อเก็บคิวจากจังเกิลฝั่งศัตรูได้ก็ต้องรุกเข้าไปตัดทรัพยากรศัตรูรวมถึงการโรเตชันทํางานร่วมกับแครี่ที่ใช้มีเนียนพุชเลนขยับเข้าป่ามาช่วยรุกเพื่อปั่นป่วนการฟาร์มของจ ามป่ทีตรซึ่งนี่ถือเป็นหนึ่งอีกหัวใจสําคัญของตําแหน่งจังเกิลเลยทีเดียวในส่วนของกัปตันและผู้เล่นในเทียนี้ต้องมีส่วนร่วมมีส่วนช่วยทีมในการเข้าชิงอ็อบเจกต์ต่างๆด้วยโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นกัปตันต้องเป็นคนนําทีมเข้าตีรวมถึงคุมจังหวะเกมและทําให้ทีมรู้ตัวเสมอว่าต้องชิงอ็อบเจกต์ทุกครั้งที่โอกาสเปิดปอลอ็อบเจกต์ในที่นี้หมายถึงเทอร์เรดโกสวิงแบล็กคอร์คราเคนโกมายเนอร์เป็นต้นเพราะผู้เล่นต้องรู้ตัวเสมอว่าการเล่นเกมนี้ไม่ใช่เล่นเพื่อคิวแต่เล่นเพื่อพังงป้ออกาารตีชิย ต,ต,ต่างตลอดทั้งเกมจะช่วยให้สามารถปิดเกมได้ง่ายขึ้นเหล่านี้เรามาพูดถึงเรื่องเทคนิคที่สูงขึ้นไปอีกนิดนึงเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างผู้เล่นเทียเยอะกับผู้เล่นเทียน้อยอย่างเรื่อง wave control พูดง่ายๆก็คือการควบคุมและใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมของมีเนียนบนเลนเช่นจังหวะที่ศัตรูไม่อยู่ประจําเลนเราสามารถใช้ประโยชน์จากเหล่าพลทหารมีเนียนให้ช่วยดันป้อมรวมไปถึงการไม่ให้แคร,รี่ฝั่งศัตรูฟาร์มหรือว่าเสียโอกาสในการฟาร์มได้เป็นต้นทั้งนี้ยังมีเรื่องของ f r e e เล lane ที่เป็นการยืนเลนแบบเพิ่มแรงกดดันให้ศ ต้องเป็นฝ่ายเข้าหาหรือว่าดันไปสูงกว่าปกติและเมื่อเราบีบให้ศัตรูต้องดันขึ้นสูงกว่าปกติก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้เพื่อนที่หลบอยู่ตามพุ่มไม้ออกมาแก๊งแล้วก็เก็บคิวได้ในที่สุดครับและเมื่อเก็บคิวได้แล้วเราก็ใช้มีเนียนให้ช่วยดันป้อมก็ทําเป็นวงจรแบบนี้ไปนั่นเองครั้ทางนี้อีกเรื่องที่สําคัญมากๆที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือการหัดโรเทชหรือว่าการย้ายตําแหน่งไปช่วยเพื่อนตามแต่ละสถานการณ์ต่างๆเรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นและความตายเป็นเรื่องดีนะฮะสำหรช่วงงเไสาดุ้้ออๆขซึ ช่วงเทียห้ถึงเก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันครับแต่คราวนี้คุณต้องเริ่มให้ความสําคัญเกี่ยวกับการป้องกันมากขึ้นเช่นถ้าหากต้องเจอกับริงโกหรือว่าเกรฟการออกเกราะเบาจะช่วยให้ศัตรูทํางานได้ยากขึ้นไปจนถึงการออกเกราะแอตลาสเพื่อหยุดเกมรุกของศัตรูยังรวมไปถึงการซื้อและการใช้รีเฟกซ์บล็อกอย่างถูกจังหวะและแม่นยําซึ่งต้องอาศัยการฝึกซ้อมนะฮะมีทริคง,ง่ายๆครับเวลาเข้าทีมไฟนิ้วมืออย่าห่างจากปุ่มรีเฟกซบล็อกให้มากครับเหมือนเป็นการเตรียมพร้อมกดตลอดเวลาฮะและห้ามลืมเด็ดขาดกัับเเรรรื่่่องชชงชวทกกลุมแนน้ ต้องโฟกัสเรื่องความเป็นสาคัญครับแต่สําหรับเทียห้าขึ้นไปนั้นวิชั่นคือสิ่งจําเป็นโคตรเพราะข้อมูลต่างๆที่คุณจะได้จากวิชั่นนั้นช่วยให้คุณประเมินสถานการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำยกตัวอย่างเช่นเมื่อเวลาศัตรูเดินผ่านสเกลแคมคุณก็สามารถจะคาดคะเนเวลาในการเดินจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งได้รวมถึงข้อมูลไอเทมศัตรูก็จะปรากฏขึ้นมาให้คุณสามารถนําไปวิเคราะห์เกมเพื่อ,อออกของป้องกันหรือของโจมตีได้นั่นเอง สำหรับช่วงเที่ยต่อบามีความดุเดือดและก็ความเข้มข้นอย่างสูงฮะเทียวถึง10หนทางสู่เวนต์กอริสอยู่อีกไม่ไกลแต่ทางที่จะไปมีคนมากมายที่พร้อมจะวัดกับคุณฮะคุณเองก็ต้องงัดเอาทุกสิ่งอย่างที่ได้เรียนรู้มาจากระหว่างทางที่ผ่านมาเอามาใช้ให้เต็มความสามารถที่สุดณนะจุดจุดนี้สตั๊ดเตอร์สเตปการวางสกิลโรเตชันเวฟคอนโทรลกลายเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนใช้กันได้อย่างเป็นธรรมชาติแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นการชี้ชะตาเลยว่าจะอยู่หรือไปในแต่ละเกมก็คื การเลือกฮีโร่มาถึงตอนนี้คุณควรจะสามารถใช้ฮีโร่ได้เกือบทุกตัวที่มีอยู่ในเกมเพราะจุดจุดนี้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องฮีโร่แพ้ทางแล้วและเพื่อนร่วมทีมของคุณก็มักจะเลือกฮีโร่ให้คุณแบบสุ่มโดยเฉพาะกับตันครับเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนคา u เตอร์พิกหรือการแก้ทางฮีโร่ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากถ้าหากเลือกแครี่หรือว่าจังเกิลก่อนหลายครั้งที่ผู้เล่นคนอื่นมักจะเลือกกับตันที่เขาคิดว่าน่าจะเล่นคู่ได้ดีกับฮีโร่ที่เขาจะเลือกให้กับคุณดังนั้นการที่เราเล่น,ลลลนฮ ทั้งยังสามารถสร้างคอมโพสิชันของทีมได้ดีอีกด้วยครับคอมโพสิชันก็หมายความว่าการเล่นเป็นทีมได้อย่างกลมเกลืนครับมี CC ต่อเนื่องกันฮะก็เป็นตัวอย่างที่ยกมาให้ฟังนะครับมีเทคนิคอินนิตของการเลือกเล่นฮีโร่ครับซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการแร้งลดได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการดอชหรือว่าการไม่เลือกฮีโร่แล้วปล่อยให้เวลาหมดไปครับอย่ากลัวที่จะทําและคุณก็ควรที่จะทําด้วยถ้าหากว่าคุณรู้สึกการเลือกฮีโร่ของเพื่อนร่วมทีมนั้นแปลกๆฮีโร่แต่ละตัวที่เพื่อนร่วมทีมขขอออออองงคุณเเเเเลลลลืืืกกกกมมมาานนนนัั้้้ไไไ่่่่ดีีะรรยยววห ฮีโร่เลนมาทั้งทีมนี่ก็หนีเถอะครับไม่ใช่ว่าเลนฮีโร่ทั้ง5ตัวเนี่ยไม่มีโอกาสชนะนะครับแต่มันเป็นไปได้ยากมากที่จะชนะเพราะทีมไฟในตอนนี้นั้นมีความซับซ้อนมากการขาดหัวหมู่ทะลวงฟันหรือว่ากับตันที่คอยซับพอร์ตเป็นเรื่องยากลาบากที่จะเก็บแรงจากเกมลักษณะแบบนี้ดังนั้นการเลือกที่จะดอชช่วยให้คุณประหยัดเวลาประหยัดอารมณ์ประหยัดแรงแล้วก็ไม่ต้องมาคอยหัวเสียอีกด้วย ยังคงวนเวียนอยู่กับการเลือกฮีโร่ต่อนะฮะสำหรับในช่วงเทียน,นี้การเลือกฮีโร่นะไม่ได้จะเลือกแค่เอาที่ตัวที่เราถนัดนะครับแต่คุณยังจะต้องเลือกฮีโร่ที่จะมาช่วยเติมเต็มให้กับทีมได้อย่างมีประสิทธิธภาพจะรู้ได้อย่างไรว่าฮีโร่ตัวไหนเหมาะกับฮีโร่ตัวนั้นฮีโร่ตัวนี้เหมาะกับกลุ่มฮีโร่แบบไหนแนะนําให้ดูพวกโปรเพเยอร์สตรีมหรือว่าดูร์นเมนต์บ่อยๆครับได้ประโยชน์มากมายจริงๆฮะในส่วนของภายในเกมครับเวฟคอนโทรมีความดุเดือดแล้วก็มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นรวมถึงการทําความรู้จักและหหัดใใช้้เป็น ไอเทมสไปแปลงง่ายๆก็คือการเลือกไอเทมที่ส่งเสริมความสามารถกับฮีโร่ครับเช่นเกวีนที่ออกเทนชั่นบูเนื่องด้วยเพิร์กของเกวีนนั้นจะมอบบัฟให้กับการโจมตีปกติจํานวนหนึ่งครั้งต่อรอบและก่อให้เกิดเบอร์สตาร์เมจที่รุนแรงการติดตั้งอาวุธอย่างเทนชั่นบ o ูที่มีธรรมชาติของความเป็นเบอร์สตาร์เมจอยู่แล้วให้กับเกวีนจะทําให้เพิร์กช็อตของเกวีนนั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นอารมณ์เหมือนกับได้บัฟติดคริสองต่อนะฮะก็ขอให้ผู้เล่นใช้ประโยชน์จากไอเทมสไปให้ได้ ประโยชน์สูงสุดเช่นเมื่อเก็บคิวได้ก็ตามด้วยการดันป้อมหรือว่าตีชิงเอาทรัพยากรและออบเจกตีฟให้ได้มากที่สุดและคุณยังต้องควรจะเรียนรู้กับการบาลานซ์ระหว่างด e เฟนซ์ไอเทมกับออฟเฟนซ์ไอเทมด้วยรู้จักศัตรูฝั่งตรงข้ามเช่นถ้าหากว่าคุณเร่ดริงโก้แล้วฝั่งนู้นเป็นเซเลสของกันอาจจะไม่จําเป็นต้องออกเลยก็ได้ดาเมจเต็มสูบแล้ววิ่งเข้าหากระหน่ำยิงใส่เซเลสตัวบางๆแป๊บเดียวก็ตายแล้วยิงสกิลตามไม่ทันหรอกจริงแม่คุณยังควรต้องระวังตำแหน่งในการยืนให้ดีรรู้จจจจัักททะะทีี่่่ะะะวงงตาาาๆอํคุณบ not nah. ยังมีเรื่องของการเก็บสกิลต่างๆของคุณไว้ใช้ให้ถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาเพื่อเก็บคิวศัตรูบางตัวโดยเฉพาะสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือจังหวะของเกมครับคุณจะต้องเรียนรู้ข้อจํากัดและก็ขอบเขตในบางอย่างเช่นบางทีพวกคุณอาจจะพลาดตามอยู่ในช่วงต้นเกมนั้นโดนบุกหนักของก็ตามไอเทมก็ตามมันสําคัญมากๆที่คุณจะต้องรู้ว่าจะดึงเกมช้าเพื่อให้ทีมได้ตั้งหลักเก็บเงินเก็บไอเทมก่อนรวมไปถึงหลีกเลี่ยงทุกการปะทะไม่แจกคิวแจกเงินง่ายๆให้กับศัตรูฟรีๆครับห้ามลืมเด็ดขาดว่าเกมเว พิกชนะได้ทุกเมือ่อขอเพียงอดทนรอจังหวะนั้นแล้วสวนให้ศัตรูรู้ว่า Comeback is real นะ่ยมันเป็นยังไงต่อมาก็เป็นเรื่องของความเข้าใจในเมตาต่างๆตัวไหนถูกบัฟตัวไหนโดนเนิร์ฟครับซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เราได้เปรียบศัตรูฮะแล้วก็พยายามหาคู่หูเทียใกล้เคียงกันมาเล่นด้วยกันนะครับอย่างน้อยก็มีสักคนที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างสบายใจ อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆฮะถ้าหากคุณเริ่มแพ้ต่อเนื่องเนี่ยผมแนะนําว่าไปพักสักหน่อยก่อนดีกว่ามันไม่เป็นการดีแน่นอนครับที่อารมณ์จิตใจแล้วก็สมองของคุณในขณะที่คุณกําลังล้ามากๆแล้วก็ยังพยายามจะฝืนเล่นต่อเนี่ยยิ่งฝืนเล่นไปก็จะมีแต่ยิ่งหัวร้อนมากขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งเล่นยิ่งแย่เพราะคุณเองก็ขาดความเยือกเย็นในการตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันไปพักก่อนให้ทุกอย่างกลับมาคงที่เพื่อให้ฟอร์มดีที่สุดเพื่อให้พร้อมที่สุดกับเกมอนันหน ปิงใสเยอะๆเนี่ยก็แนะนําให้มิวมันซะเลยครับไม่ได้ดีที่สุดสําหรับใครแต่ว่าดีที่สุดสําหรับตัวเราเองฮะเพราะพฤติกรรมแย่ๆแบบนั้นมามักจะกวนใจเวลาเราเล่นเป็นอย่างมากสู้ที่เราโฟกัสกับเกมไปแบบเต็มๆเลยดีกว่าอย่างน้อยแพ้ก็ไม่เสียดายเป็นไงกันบ้างครับฟังผมบ่นมาซะยาวเลยคิดว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการฝึกซ้อมเป็นแนวทางในการเล่นซึ่งแน่นอนหมายถึงตัวผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมทุกไลค์ทุกสับตะไคร้เป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด กระคายเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันบ๊ายบาย